แต่ก็ถามผมว่าเขื่อนพ่อที่จังหวัดตากแผ่นดินไหวพังไหมทีนี้ไอ้ผมทำงานอยู่กับพวกฝรั่งไอ้ความแข็งแรงอะไรผมรู้ถามว่าแกก็สาธยายเกี่ยวกับเรื่องของไอ้เขื่อนพังว่าแกก็เห็นตามระยะไหมฟังเลยมึงไปจับจุดอนุเลยนครสวรรค์เนี่ยเป็นนครนรกอโยธยานครสวรรค์เป็นนครนรกที่สะพานอโยธยาที่วัดพระใหญ่ปทุมธานีที่ปทุมธานีนนทบุรีที่สะพานกรุงธนที่สิริราชไอ้กรุงเทพพิท่าเรือคงเตยจมดินจมน้ำมูแกเล่านะไฟโวยดับหมดละไอ้อะไรไอ้ถนนรถวิ่งไม่ได้หรอกเป็นเรือเห็นทุกวันอยู่โอ้นึกถึงบัวถนนมันเป็นแม่น้ำยาวเยียบเป็นถนนน่ะเรือพายสูง3เมตร4เมตรบางแห่ง7เมตรแกก็เห็นคนตายมาโดยเฉพาะอำเภอสามเงาคืนไอ้อะไรยามสองของคืนปีใหม่แผ่นดินไหวคนไทยเมาฉลองปีใหม่เมาเงี้ยนี่ไอ้แปลอย่างปัจจุบันแท้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ยามสองตรงไหนคืนไหนคืนปีใหม่อะไรแต่ไม่รู้มันเป็นเวลาไหนผมไม่รู้อ่ะแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วไอ้สี่ทุ่มไปเที่ยงคืนเรื่องราวของเด็กชายประบูที่ออกมาทำนายถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในวันสิ้นปีต่อเนื่องถึงวันปีใหม่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกให้กับคนไทยเป็นอย่างมากจนผู้ว่าราชการจังหวัดตากต้องจัดงานเค้าดาวส่งท้ายปีเก่าที่สันเขื่อนภูมิพลเพื่อพิสูจน์ว่าเขื่อนภูมิพลจะไม่แตกตามคำทำนายของเด็กชายประบูขณะเดียวกันหมอดูหมอดาวก็แข่งกันออกมาทำนายภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในปีหน้ากันอย่างดุเดือดยิ่งทำให้สังคมไทยตกอยู่ในวังวนความเชื่อทางโหราศาสตร์แม้วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วก็ตามมองคำทำนายภัยพิบัติสังคมไทยเชื่อถือได้แค่ไหนวิทยาศาสตร์จะตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างไรคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะหาว่าเราตกกระแสนะคะความจริงแล้วเราเคยมีการจัดหัวข้อลักษณะแบบนี้ไปแล้วนะคะวันนั้นคุณบรรจงชีวมงคลการดำเนินรายการแทนดิฉัน1วันนะคะแล้วก็มีการเชิญโหราจารย์ท่านต่างๆมาแล้วก็พูดกันว่าในปีหน้าต้องระวังอะไรบ้างมีการวางแผนมีการทำนายทายทักพยากรณ์เอาไว้ก็ไม่ได้ดูขี้เหร่เกินไปถ้าเราจะทำตามนะคะเพราะก็ถือว่าก็อาจจะฟังไว้ฟังหูไว้หูที่ฟังไว้ก็อาจจะเตรียมตัวเพื่อให้เกิดความรอบคอบไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรเหมือนตอนน้ำท่วมของที่ซื้อไว้ก็กินได้ตอนที่น้ำไม่ท่วมแล้วนะคะแต่ทีนี้มันเกินกว่านั้นไปค่ะณวันนี้เนี่ยยิ่งถอยหลังนับวันจะเข้าสู่ปีใหม่เข้าไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะบรรยากาศการฉลองปีใหม่ก็จะมีชื่อเด็กชายประบูน้องประบูคนนี้แหละที่เข้ามาเรื่อยๆนะคะว่าตกลงวันนั้นคือวันที่31ต่อวันที่1มกราคมปี2555นั้นเราจะต้องตามข่าวที่เด็กผู้ชายคนนี้พูดเอาไว้กับคุณพ่อเขาหรือเปล่าเมื่อเกือบ40ปีที่ผ่านมาวันนี้เราจะลองมองอีกหนึ่งมุมค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าในช่วงนี้คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นคำพยากรณ์ต่างๆจากอาจารย์ท่านต่างๆเยอะเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นคำพยากรณ์หรือว่าคำทำนายที่ฟังแล้วไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เอาพูดง่ายๆนะคะแต่ว่าคำทำนายเหล่านั้นมีเหตุผลเชื่อพอหรือไม่ในมุมมองการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะคุยว่ามุมมองของนักวิทยาศาสตร์มองเรื่องต่างๆเหล่านี้อย่างไรมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและวิทยาศาสตร์มองว่าความเป็นไปได้ที่มีหรือไม่มีมากหรือน้อยนั้นเนี่ยนะคะจะสามารถกำหนดทิศทางสังคมหรือว่ากระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเราอย่างไรเพราะว่าบ้านเราเองนะตอนนี้ว่าก็ว่านะคะเขาก็มักจะบอกกันว่าเวลาที่อะไรต่างๆรอบตัวไม่ดีเรามักจะหาเครื่องยึดเหนี่ยวอะไรก็แล้วแต่ที่มันฟังดูแล้วมันน่าเชื่อถ้าทำตามแล้วสบายใจนั่นแหละคือกระแสที่เราจะยึดไว้แล้วก็เดินตามนะคะยิ่งช่วงนี้ก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะไม่รู้จะไปทางไหนการเมืองยังไม่นิ่งเศรษฐกิจเริ่มแย่ให้เห็นเยอะแล้วนะคะในขณะที่ภัยพิบัติไม่รู้ว่าใครทำนายไว้บ้างล่ะแต่เอาเป็นว่าเท่าที่เจอก็เจอเยอะแล้วเนี่ยนะคะณตอนนี้จะไม่ให้เชื่อใครเลยหรือลองฟังอีก2ท่านวันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะว่ามองอย่างไรกับบางส่วนที่
เกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมเคยพูดไปแล้วแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วที่เขาจะทำนายในอนาคตจะไม่เชื่อเขาหรือนะคะท่านแรกค่ะถ้าคุณผู้ชมจำได้อาจารย์เป็นนักวิชาการที่จำได้อยู่แล้วล่ะค่ะเป็นคนที่พูดถึงเครื่องตรวจวัตถุระเบิดนะคะแล้วจากนั้นเชื่ออาจารย์ก็อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์ในการออกมาแย้งออกมาค้านในความเชื่อต่างๆที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์พูดไว้ครั้งล่าสุดที่คุยกันกับเรานะคะถึงเรื่องของพญานาคนะคะตอนนั้นค้างๆเอาไว้บอกว่าอุ้ยมีอีกหลายเรื่องจะคุยให้ฟังเยอะเลย ก็เลยขมวดมาปลายปีเลยค่ะว่ามีอีกหลายเรื่องเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์ได้พูดแน่ๆและอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะคุณผู้ชมที่ฉันลองกระเซ้าดูนะคะว่าเวลาที่มีข่าวว่ามีสัตว์ที่มีอวัยวะผิดปกติตรงนั้นเกินตรงนี้ขาดรูปร่างผิดปกตินะคะหรือว่ามีปรากฏการณ์อะไรแปลกๆใหม่ๆหรือคำพยากรณ์คำทำนายอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนตื่นกลัวเนี่ยเอ๊ะทำไมดิฉันไม่เห็นนักวิชาการจากสำนักนี้ออกมาซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราควรจะทวงจากใครนะคะเพื่อที่จะสร้างความสมดุลในการให้ข้อมูลสำหรับประชาชนซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าสำนักนี้เนี่ยพร้อมหรือเปล่านะคะอาจารย์เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะยาวค่ะเรารู้จักองค์กรนี้คือสวทช.นั่นเองดร.นำชัยชีววิวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีครับนักวิทยาศาสตร์ล้วนๆไม่ได้เอียงค่ะคุณผู้ชมไม่ได้เอียงแต่ว่าเราเคยจัดวงที่มีอาจารย์ท่านต่างๆมาเยอะแล้วนะคะทีนี้มาเริ่มจากดร.นำชัยก่อนเมื่อสักครู่นี้กระเซ้าก่อนเข้ารายการดิฉันทวงถูกสำนักไหมคะว่าเอ๊ะเวลาหาคนออกอธิบายที่อาจจะถ่วงดุลกันหน่อยอาจจะแย้งข้อเท็จจริงกันหน่อยหรือแย้งข้ออธิบายกันหน่อยเนี่ยควรจะเป็นสวทช.ป่ะคะจริงๆก็ส่วนหนึ่งเนี่ยสวทช.ควรทำแต่ว่าผมพูดให้ชัดกว่านี้คือจริงๆเป็นหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ทุกคนที่ต้องช่วยกันทำทุกคนนะครับไม่เกี่ยวกับสังกัดคงไม่ขึ้นกับสังกัดขึ้นอยู่กับว่าใครที่พร้อมและคิดว่ามันทนดูไม่ได้แล้วนะมันควรจะช่วยกันนะอะไรอย่างนี้มากกว่าครับเอ๊ะจริงๆสวทช.มีแผนกมีฝ่ายที่เป็นเหมือนกับเป็นผู้สื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่อาจจะสร้างข้อมูลถ่วงดุลกับเรื่องที่อธิบายไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ไหมคะจริงๆเราทำอยู่ตลอดนะฮะเรามีที่ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์เราเนี่ยครับก็เดิมก็จะมีศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยก็สมาชิกก็ทำงานด้วยกันเนี่ยนะครับเราก็มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับมีการไปสอบถามบรรดาผู้รู้แล้วก็เขียนเป็นบทความบ้างหรือบางทีก็ไปสัมภาษณ์ทำรายการขึ้นเว็บบ้างเราทำหลายรูปแบบเหมือนกันเพียงแต่ว่าประเด็นหนึ่งคือยังไม่ได้ต่อกับสื่อกระแสหลักมากนักนะครับคราวนี้โดนแน่ค่ะคราวนี้ดิฉันทราบแล้วว่าแหล่งอยู่ไหนโทรหาสวทช.แน่นะคะซึ่งเป็นไปได้ที่สวทช.เนี่ยอาจจะมีหน้าที่ค่อยๆเป็นหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นในด้านนี้ป่ะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายคนมองว่าเอาละเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเริ่มทายตั้งแต่ก่อนขึ้นปีแล้วนะคะว่าจะรอดไม่รอดอยู่ไม่อยู่ปีหน้า2012เนี่ยเขาทายเอาไว้นะชาวโบราณเนี่ยเขาบอกว่าจะสิ้นโลกกันแล้วเนี่ยนะคะสวทช.เตรียมนะคะปีหน้านะคะน่าจะหลายระลอกนะคะเราก็พร้อมครับแต่ผมออกตัวนิดนึงว่านักวิทยาศาสตร์นักวิชาการเนี่ยหลายๆคนก็จะเกรงนิดหนึ่งคือเราพยายามจะทำในเรื่องที่เรารู้ชัดเจนเป็นเรื่องที่เราเกี่ยวข้องมากๆนะครับจะหาน้อยมากซึ่งแบบกล้ากระโจนออกมาอย่างอาจารย์เจษดาเนี่ย กระโจนข้ามมาในปีกนึงซึ่งทำได้จริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยไม่แปลกนักชีววิทยาจะรู้เรื่องไอ้ GT200 ว่ามันพ้นจากหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปมากมายผมก็นักชีวะผมอ่านดูข้อมูลผมก็รู้เหมือนอาจารย์เจษดาแต่ว่าอาจารย์เจษดากล้าหาญมากนะครับกระโจนออกมาเต็มตัวมากตอนนั้นก็บาดเจ็บไปเยอะนะคะแต่ไม่อยากจะแซวกลับไปเลยนะคะอาจารย์เจษดาค่ะเหมือนกันอาจารย์พูดกับเราค้างไว้ตั้งแต่ตอนคราวนั้นที่มีเรื่องของพญานาคเยอะๆรอยพญานาคเห็นตัวพญานาคที่แม่น้ำโขงเนี่ยนะคะแล้วอาจารย์ค้างไว้บอกโอ้จริงๆแล้วอาจารย์ทำไว้เพียบเลยแฟ้มต่างๆเกี่ยวกับการพิสูจน์ข่าวต่างๆที่มันอธิบายไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ก็เลยรอจนแล้วจนรอดอาจารย์เจอเราวันนี้พอดีค่ะช่วงท้ายปีช่วงนี้ชื่ออาจารย์นั้นอาจารย์นี้เยอะคือเราก็ไม่ได้เกี่ยงกันนะคะเราไม่ได้ลบหลู่กันว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อศรัทธาไม่ศรัทธาแต่ว่าอาจารย์มองว่าโดยรวมแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ที่มองว่าในปีหน้า2555จะเกิดภัยพิบัติมากจะมีความสั่นคลอนเยอะทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะโดยรวมแล้วเนี่ยมันดูไม่ค่อยสดใสนักวิทยาศาสตร์มองประเด็นนี้ใหญ่แค่ไหนคะคือผมว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเราไม่ค่อยจะมองโลกได้ครบทุกด้าน
บางครั้งในช่วงที่เราจิตตกเนี่ยเราก็จะมองแต่ด้านลบอย่างเดียวในช่วงที่เราจิตสว่างขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะมองถึงความสำเร็จหรือความสวยงามของสังคมหรือของโลกหรือการเปลี่ยนแปลงช่วงที่หุ้นขึ้นคนก็ไม่ค่อยพูดถึงกันช่วงที่หุ้นตกทุกคนจะจำได้แล้วปีนี้หุ้นตกแย่มากกับเศรษฐกิจเราใช่ไหมครับพิบัติภัยก็เช่นกันใน365วันเนี่ยมันมีวันที่เลวร้ายมันก็มีวันที่ดีแต่ไม่มีใครพูดถึงวันที่ดีฉันโดยธรรมชาติของมนุษย์เราเองทางจิตวิทยาเราเนี่ยเราเลือกจับเลือกเรื่องที่เราสนใจถ้าเกิดมีผมก็ขบผมจะทายเนี่ยผมสามารถทายได้หมดเลยทุกปีอาจารย์ใช้คำว่าทายเหรอผมไม่ใช่ว่าทายก็ได้ ผมจะทายต่อเนื่องว่าน้ำ แล้ง3ปีซ้อนก็ได้ผมจะทายต่อเนื่องว่าน้ำท่วม3ปีซ้อนก็ได้ต่อไปเนี้ยทำไมอะคะเพราะมันน้ำแล้งและน้ำท่วมทุกปีในปีเดียวกันอ๋อค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจคือมันมีสถานการณ์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราเลือกฟังเลือกเชื่อในช่วงไหนแล้วถ้าดึงเป็นประเด็นขึ้นมาเพียงแต่อย่างที่คุณผ่านพูดเองคือจริงๆแล้วสังคมเราก็ไม่ได้สังคมที่อยู่แล้วสบายใจมากหนาทำไมเราต้องเลือกเอาสูตรที่ไม่ดีเข้ามาผมยังชอบแซวเลยทำไมเราต้องคิดแต่ปี2012 2012ไม่คิดว่าปีหน้ามันปี2555เราควรจะหัวล้อล่าเริงแล้วรับกับปี2555มันไม่มีหนัง2555นี่คะอาจารย์เราควรจะรู้สึกอย่างนั้นมากกว่าค่ะแต่ว่าในเชิงของความโรแมนติกของมนุษย์ในเชิงของความมีสีสันของมนุษย์เรื่องพิบัติภัยเป็นเรื่องที่อยู่กับจริตเรามันสนุกความตื่นเต้นเหมือนกับเราได้ดูหนังผีเรารู้ผีไม่มีจริงแต่ดูหนังผีแล้วเดี๋ยวมันต้องออกมาแห่ตรงไหนแน่ๆแล้วมันตื่นเต้นเหมือนกันกับการมีคนทักว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายเกิดพิบัติภัยแล้วก็ได้ลุ้นว่ามันเกิดจริงหรือเปล่าเพราะคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนทักเราว่ามันจะเกิดจะเป็นโหรก็จริงโหราศาสตร์ที่เขาเรียนมาโดยตรงหรือเป็นโหรกระแสเป็นใครก็ไม่รู้มาอยู่มาบอกว่าเกิดเนี่ยเราสนใจฟังตรงส่วนนั้นแล้วเราคอยดูถ้ามันเกิดเราก็จะตื่นเต้นมากเลยว่าเขาแม่นเขาเก่งมากเลยมันสุดจันก็มันตรงอ่ะแต่ถ้าไม่เกิดคุณจะลืมนี่คือปัญหาก็คือว่าพอยคือว่าเรามันก็จะเนียนๆหายไปใช่ไหมครับผมแล้วเราซื้อหนังสือหมอดูทุกปีเนี่ยครับทุกปีปลายปีเขาก็จะเขียนได้แน่ปีหน้าจะเกิดพิบัติภัยอะไรลองย้อนไปแค่10กว่าปีที่แล้วเนี่ยสไตล์การเขียนหมอดูแบบนี้ยังน้อยนะเมื่อก่อนจะทายปนๆหลังๆคนชอบทายให้แรงขึ้นเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดอยู่ตรงขึ้นมาปุ๊บคนนั้นดังเลยไม่ตรงคนก็จะลืมไปนั่นเป็นธรรมชาติของมือตัวเองเฉยๆเลยผมรออีกไม่กี่วันเนี่ยทายว่าหิมะตกมาหลายเล่มซ้อนละหลายปีละไม่ตกสักปีติดตามอยู่แล้วที่น่าคิดคือคนทายอะไรพวกนี้มันมี2กลุ่มแล้วนะครับคืออย่างที่บอกว่าคือกลุ่มที่เป็นโหราศาสตร์แท้ๆเลยใช่ไหมครับแล้วผมอาจจะรวมไปถึงกลุ่มที่บอกว่าเป็นอย่างเงี้ยคุณลุงพ่อปาบู่ต่างๆเป็นชาวบ้านขึ้นมาแล้วมันเริ่มมีกลุ่มที่ออกเชิงๆเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็ชอบเริ่มทำนายเหมือนกันด้วยอย่างทำนายว่าปี2ปีก่อนหิมะจะตกแล้วผมก็ดูผมก็ไม่เห็นหิมะจะตกท่านเดียวกันเนี่ยก็ทำนายว่าปีหน้าเนี่ยจะมีสึนามิเข้าอ่าวไทยผมก็รอดูผมก็ยังไม่เห็นจะมีแนวโน้มจะเข้าฉะนั้นมันเริ่มน่าคิดว่าในสังคมไทยณวันนี้เราก็ต้องฟัง2ด้านด้านที่เป็นสายทางด้านโหราศาสตร์ก็พูดแต่เรื่องของภัยพิบัติเข้ามาให้เราสึกจิตตกไปเรื่อยๆมันเริ่มมีสายวิทยาศาสตร์ที่สับเองผมไม่เรียกเป็นวิทยาศาสตร์ผมว่าเขาออกแนวลวงสูดโดไซส์มากเหมือนกันที่มาบอกว่าก็จะเกิดพิบัติภัยด้วยในโลกความจริงแล้วนักวิทยาศาสตร์เราเองเราแทบบอกไม่ได้เลยเราแทบทำนายอะไรไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ยังไงบ้างหมายถึงพิบัติภัยใช่ไหมพิบัติภัยต่างๆฮะแค่แต่บางอย่างเราบอกได้อย่างกรณีของลานินญาเนี่ยคนไทยเริ่มคุ้นเคยคำนี้แล้วเราเริ่มรู้ว่าปีที่แล้วเป็นที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยที่น้ำท่วมๆกันเนี่ยจริงๆเรารู้ตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนนู้นว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยน้ำจะเยอะค่ะแต่ว่าเขื่อนเปิดน้ำไม่เปิดน้ำเก็บข้าวไว้ในนาหรืออะไรนั่นเรื่องยาวต่อไปแต่อย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราไม่เคยคุยกันแล้วอเมริกาหรือว่าทีมที่เขาทำวิจัยจริงๆเขาบอกว่าล่วงหน้าแล้วว่ามันเกิดเป็นปีที่น้ำเยอะและเช่นเดียวกันตอนนี้เราเริ่มได้ยินกรมชลประทานเริ่มพูดบ้างแล้วว่าต้นปีหน้าน้ำจะเยอะก็จะยังมีซึ่งผมอ่านข่าวนี้มาตั้งแต่เมื่อครึ่งปีที่แล้วคืออเมริกาเขาช่วยไทยให้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นในหลายๆเรื่องเนี่ยเราสามารถเอาคำทำนายมาช่วยในการวางแผนการจัดการต่างได้แต่หลายเรื่องเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่จะทำนายได้เลยแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดแม้แต่น้ำท่วมบางทีก็ยังทายไม่ได้ซึนามิไม่ได้เลยทายไม่ได้ค่ะ